คำว่าครอบครองปรปักษ์เนี่ยถ้าครอบครองผัวคนอื่นเกิน10ปีนี่ครอบครองปรปักษ์ได้ไหมต้องบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าผัวคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ติดต่อกับแฟนแล้ว10ปีเราจะครอบครองก็ได้ไหมใช่ไหมมีทะเบียนสมรสอยู่หรือเปล่าไม่รู้เนาะอันนี้เป็นเรื่องตำรวจตามข่าวก่อนนะคะเรายังไม่ได้กล่าวหาตำรวจนะว่าคุณมีเมียน้อยแต่ฝั่งเมียคนปัจจุบันของคุณน่ะเขามองว่าคุณน่ะ มีเมียน้อยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมียน้อยมาหยามเธอจนเธอหาที่พึ่งก็คือคุณต้นอ้อนะคะขออภัยเสียงไม่ค่อยดีนะคือคุณอุ้มอันนี้นามสมมุติละการเป็นเมียหลวงที่ยืนข้างคุณต้นอ้อเนี่ยแหละค่ะมาขอความเป็นธรรมหน่อย ด้วยความที่ผัวที่เป็นตำรวจไม่ดูแลแล้วก็เหยียดหยามเธอสารพัดมีหนำซ้ำยังปล่อยให้เมียน้อยรุกรานเธอด้วยแต่คงต้องให้โอกาสผู้หญิงอีกคนนึงแล้วกันนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยเหมือนกันนะคะให้ลองฟังคำอธิบายของเธอด้วยนะคะเพราะว่าคำว่าเมียน้อยจริงๆมันเป็นคำหมิ่นประมาทได้นะคะแต่เราจะว่ากันไปตามข่าวก่อนละกันคุณอุ้มมีลูกกับตำรวจแล้ว1คนอายุ7ขวบตามชาร์ตหน้าจอเลยนะคะส่วนอีกฝั่งนึงนะคะคุณออดาสนามสมมุติเหมือนกันก็มีลูกกับตำรวจเหมือนกันก็คือจับป๊อปแต่เป็นลูกชายนะคะซึ่งถามว่าคุณออดาสรู้จักกับจ่าป๊อปได้ไงออดาสเคยเป็นเมียกับในเพลงซึ่งในเพลงเนี่ยเป็นเพื่อนกับจ่าป๊อปพอในเพลงตายก็เลยเอาเมียเพื่อนมาเป็นเมียตัวเองใช่หรือไม่เราทิ้งปมไว้แบบนี้ก่อนละกันเพราะเป็นเรื่องความสัมพันธ์รักสี่เศร้าสามเศร้าว่าไปแต่เผอิญว่าคุณออดาสไม่เชิงว่าเลิกกับในเพลงหรอกเผอิญว่าในเพลงตายไงคะก็เลยมาคบกับจ่าป๊อปอ่ะนี่คือชาร์ตความสัมพันธ์เธอบอกว่าตัวเธอเองที่เป็นเมียหลวงเนี่ยไม่เคยออกสื่อไม่เคยถูกเปิดเผยเลยแต่ก็อยู่กินกับผัวคนนี้มานานแล้วจ่าป๊อปไม่ค่อยดูแลเธอหรอกค่ะแต่ไปเปิดตัวคุณออดาสแบบออกหน้าออกตาว่าเป็นเมียอีกคนและเธอเองทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเป็นแม่บ้านวันที่ออดาสท้องจ่าป๊อปก็พาเมียคนนี้มาคลอดลูกในโรงพยาบาลที่เธอทำงานอยู่ทุกคนในแผนกรู้กันทั่วว่าผัวเธอพาเมียอีกคนมาคลอดลูกอย่างเงี้ยค่ะเธอก็รู้สึกชีช้ำรู้สึกอับอายรู้สึกโดนหยามในฐานะเมียหลวงเธอเองโพสต์รูปครอบครัวไม่ได้นี่ค่ะรูปที่เธอถ่ายแต่โพสต์ไม่ได้ออกสื่อไม่ได้ในขณะที่ออดาสกับจ่าป๊อปออกสื่อตลอดเธอชีช้ำไหมคะเธอชีช้ำนะคะส่วนเธอเคยโพสต์รูปลูกสาวนอนโรงพยาบาลปรากฏว่าออดาสแชทมาเยาะเย้ยบอกว่าจะส่งพวงหรีดงานศพมาให้ในวันเกิดลูกของเธอจะเขียนว่าชิงหมาเกิดอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านคุณอุ้มเล่าให้ฟังนะคะแต่เราอยากจะเห็นหลักฐานเหมือนกันว่าแชทนั้นเป็นยังไงเผอิญว่าเรายังไม่เห็นแชทนะคะแล้วก็ผัวเธอยังเอาลูกเมียน้อยเข้ามาเลี้ยงในบ้านด้วยโดยที่ออดาสก็เดินเข้าออกจ๊ะจ๋ากับผัวเธอภายในบ้านของเธอด้วยเอาของของตัวเองมาทิ้งในบ้านของเธอด้วยประหนึ่งว่าบ้านนั้นเป็นบ้านของออดาสทั้งที่เป็นบ้านของอุ้มนึกออกไหมคะครับเธอรู้สึกว่าขาดที่พึ่งพาจะเลิกกับผัวก็เลิกไม่ได้จะด้วยอะไรก็แล้วแต่ห่วงความรู้สึกของลูกหรือไม่อย่างไรลองฟังคุณอุ้มดูค่ะป้องเข้าข้างเมียน้อยเราโพสต์รูปพ่อแม่ลูกค่ะลงโซเชียลหลังจากที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยห่างกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะค่ะเลิกกันแล้วนะเราถึงกล้าโพสต์ลงผ่านไป10นาทีค่ะแฟนเขาเปิดประตูเข้ามาเลยมึงทำอะไรแบบนี้ใช่ป่ะมึงโพสทำไมเนี่ยมึงทำให้กูเดือดร้อนนะเนี่ยใช่ป่ะมันเนี่ยมาเรียกร้องค่าเลี้ยงดูกับกูมึงลบเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วมึงไปเปลี่ยนนามสกุลเดี๋ยวนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็ยืนยันก็คุณบอกคุณเลิกกันแล้วแล้วฉันเป็นเมียหลวงอ่ะทำไมฉันไม่มีสิทธิ์เขาไม่ได้แค่หยามเราคนเดียวเขาหยามลูกเราด้วยเขาด่าลูกเราลงโซเชียลด้วยเขาทักข้อความมาเลยใช่ป่ะมึงใช่ป่ะเวรกรรมตามสนองมึงแล้วสิใช่ป่ะบอกหน่อยใช่ป่ะว่านอนอยู่ชั้นไหนเดี๋ยวกูจะส่งลงศพกับส่งพวงหรีดไปให้ลูกมึงเขามองว่าเขาเอาลูกเราเนี่ยเป็นเครื่องมือใช่ค่ะแล้วก็วันเกิดลูกเราใช่ป่ะเราโพสต์ลงติ๊กต็อกแฮปปี้เบิร์ธเดย์ชิงหมาเกิดใช่ป่ะคนจะเกิดก็ชิงหมาเกิดเขาว่าลูกเราใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตรงนี้ปวดเรารู้ไหมครับรู้ค่ะปวดเราว่าไงเราได้มีการถามปวดไหมก็เขาบอกแต่เขาจัดการเองแล้วก็ไม่รู้ว่าจัดการจริงหรือเปล่าจัดการแบบไหนเขาบอกให้เราเงียบแต่มีความสัมพันธ์มีเมียน้อยเนี่ยโกรธที่ปกป้องอะไรที่ทำไหมไม่มีปกป้องเลยเข้าข้างเมียน้อยทุกอย่างเห็นบอกว่ารุนแรงถึงขั้นผมทำลายใส่หน้าเราใช่ค่ะก็คือว่าเขาสั่งให้เราเปลี่ยนรูปแล้วเปลี่ยนนามสกุลแล้วให้เรากลับไปอยู่บ้านเราก็บอกว่าไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่ออกไปอยู่บ้านฉันทำอะไรผิด
ถุยน้ำลายใส่หน้าเลยจริงๆไม่จำเป็นต้องเจ็บช้ำขนาดนี้ในเมื่อเธอกำทะเบียนสมรสอยู่เก็บหลักฐานแล้วก็ฟ้องก็ได้ใช่ไหมคะฟ้องได้ทีนี้เสร็จครับท่านผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้ครับคุณต้นอ้อจากเพจเป็นหนึ่งนะครับก็พูดกับสื่อมวลชนนะครับประสานผู้เสียหายมานะครับก็ถือว่ามาช่วยกันติดตามเรื่องของคดีด้วยนั่นแหละนะครับคุณต้นอ้อเอาแชทที่จ่าบ๊อบนะทักมาหาเธอเพื่อขอความเป็นธรรมให้ฟังความสองด้านนี่คือแชทที่ทางจ่าป๊อปคุยกับคุณต้นอ้อนะครับคืออย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังจ่าป๊อปบอกว่าได้กู้เงินสหกรณ์ให้กับอุ้มก็คือเมียหลวงนะครับไปปล่อยเงินกู้แต่เมียเนี่ยนะพอปล่อยเงินกู้ไปแล้วเนี่ยเก็บไม่ได้เป็นแสนแล้วก็ยังให้จ่าป๊อปเนี่ยไปกู้เงินมาอีกประมาณ 40,000 บาทให้อุ้มเนี่ยใช้แล้วจ่าแกก็บอกนะครับบอกว่าเมียหลวงผมก็คืออุ้มเนี่ยติดพนันออนไลน์จนกระทั่งเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเกือบแสนเคยขอเลิกแล้วนะนะครับแต่ญาติฝั่งอุ้มเนี่ยเขาขอว่าอย่าเลิกกันเลยสงสารลูกอะไรแบบนี้อ้างลูกไว้ก่อนส่วนเรื่องเมียน้อยครับจ่าป๊อปบอกแบบนี้บอกว่าเดิมทีเนี่ยผมเนี่ยอยากจะมีลูกเนี่ย3คนแต่เมียหลวงผมเนี่ยก็คืออุ้มเนี่ยให้ไม่ได้เพราะว่าผ่าท้องคลอดมาแล้ว2ครั้งพอผ่า2ครั้งปั๊บก็ทำหมันจ่าป๊อปบอกต่อผมจึงต้องไปมีลูกกับอีกคนกับคนอื่นนี่จ่าแกบอกนะในแชทนะนอกจากนี้ครับอุ้มเนี่ยยังมีนิสัยชอบโกหกด้วยชอบโพสต์ TikTok แขวะผมด่าผมทุกวันนะครับปัญหาที่ทะเลาะ กันมานะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดมาแค่ 2-3 ปีนะจริงๆไล่เรียงมาตั้งแต่ปี62แล้วล่ะสะสมมาเรื่อยๆเคยนัดกันกับอุ้มเนี่ยไปหย่ากัน2ครั้งปี64ครั้งนึงปี65ครั้งนึงแต่อุ้มไม่มาตามนัดส่วนปัญหาเรื่องเงินครับจ่าป๊อปแบบนี้ครับบอกว่าผมให้เงินเมียหลวงก็คืออุ้มเนี่ยใช้ตลอดจนกระทั่งทุกวันเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินเงินเดือนนะครับก็ที่เหลือใช้เนี่ยแค่หลักพันเท่านั้นเองแล้วก็ไปถามได้เลยนะป้าของอุ้มเนี่ยถามเขาก็ได้ว่าวันที่อุ้มมาขอโอกาสเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าถ้าไม่เลิกสร้างนี่จะไม่เอานะมีคนใหม่อย่ามาว่ากันนะจ่าป๊อปชี้แจงมาแบบนี้คุณต้นอ้อว่ายังไงบ้างท่านผู้ชมครับคุณต้นอ้อบอกว่าจ่าป๊อปคุณเนี่ยเป็นข้าราชการนะทำแบบนี้ถือว่าผิดวินัยเป็นตำรวจสน.พระพชัย2ค่ะผิดวินัยผิดเรื่องผิดวินัยตำรวจศีลธรรมถูกไหมส่วนเมียน้อยคุณต้นอ้อบอกว่าขอใช้คำว่าหน้าด้านอุ้ยคุณต้นอ้อใช้อย่างนี้เลยนะเมียน้อยขอใช้คำว่าหน้าด้านพฤติกรรมของเธอดูภูมิใจในการแย่งผัวคนอื่นแล้วก็ยังมาเยาะเย้ยด่าทอเมียหลวงให้นอนกอดทะเบียนสมรสไปเถอะอีป้าอีแก่คือคำเหล่านี้หมิ่นประมาทนะคะแคปเจอร์คำได้ก็คือเอาไปฟ้องกันได้เลยอะอยากฝากบอกว่านะคุณต้นอ้ออยากฝากไปบอกก็คือออดาร์ใช่ไหมหากมั่นใจว่าตัวเองสวยสาวกว่าทำไมต้องแย่งผัวของคนอื่นเรื่องที่เกิดขึ้นสงสารเด็กที่ต้องมารับรู้นะเวลาพ่อเนี่ยเอาเมียน้อยมานอนที่บ้านต้องมาเห็นในสิ่งที่แม่โดนกระทํากลัวว่าเด็กคนนี้จะมีบาดแผลทางจิตใจส่วนตัวนะครับคุณต้นอ้อบอกว่าทั้งจ่าป๊อปแล้วก็เมียน้อยเนี่ยไม่ใช่ผีเน่ากับโรงผูนะ2คนนี้พอๆกันยิ่งกว่าผีเน่ากับโรงผูคุณต้นอ้อบอกว่าหลังจากนี้ไปขอให้รับผลกรรมที่ทำเอาไว้ครับคุณต้นอ้อก็แรงเหมือนกันนะใช้คำพูดแรงพอสมควรเลยอะค่ะทีนี้ทีมข่าวได้คุยกับ10ตำรวจโทแม็กเป็นเพื่อนสนิทของจ่าป๊อปนะคะเล่าว่าจ่าป๊อปรู้จักกับต้นอ้อในงานศพของเพื่อนอย่างที่บอกว่าต้นอ้อเขาเคยมีผัวแล้วซึ่งผัวต้นอ้อเป็นเพื่อนกับจ่าป๊อปนึกออกไหมคะแล้วก็นั่งร้องไห้จ่าป๊อปก็เข้าไปปลอบเป็นจุดเริ่มต้นขออภัยเป็นออดาสนะคะออดาสเสียผัวไปแล้วผัวก็เป็นเพื่อนกับจ่าป๊อปด้วยหลังจากนั้นคือออดาสเองก็ร้องห่มร้องไห้ถูกไหมคะนั่นแหละค่ะเริ่มต้นความสัมพันธ์โดยที่จ่าป๊อปเข้าไปปลอบออดาสค่ะทีนี้ในฐานะเพื่อนแม็กก็เคยเตือนจ่าป๊อปเฮ้ยอย่าไปยุ่งนะเพราะว่าเอาจริงสาเหตุที่ผัวเมียเขาทะเลาะจนเลิกกันจนกระทั่งผัวของออดาเราไม่รู้ว่าเป็นปัญหาครอบครัวหรือเปล่าทำให้ผัวคิดสั้นอันนี้ยังไม่รู้แม็กก็เตือนเพื่อนไปแล้วนะแล้วที่ผ่านมาจ่าป๊อปกับภรรยาหลวงเนี่ยแหละค่ะก็อยู่แฟดเดียวกันแล้วก็เคยถูกออดาเนี่ยตามระรานด้วยจนสายตรวจต้องไประงับเหตุเอาจริงผมไม่เคยเห็น3คนตบตีกันนะที่ผ่านมาจากป๊อปเคยมาบ่นให้ฟังว่าเมียหลวงติดการพนันลองฟังดูค่ะรู้เรื่องว่ามีอะไรซับซ้อนตั้งแต่เพื่อนที่ก็รู้ว่ามาผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรแบบเป็นเมียน้อยเพื่อนประมาณว่า
ผู้หญิงคนนี้นะไปงานศพใช่ไหมไปงานศพแล้วเขานั่งอยู่คนเดียวว่าทำไมเป็นนั่งร้องไห้คนเดียวเข้าไปถามก็ไปคุยด้วยถึงรู้ว่าเป็นว่าเป็นเมียน้อยของเพื่อนผมมาบอกให้เลิกผมบอกว่าอย่าไปยุ่งกับผู้หญิงคนนี้บอกให้เฮ้ยกูเลิกแล้วแม่ไม่เลิกยุ่งแล้วผมก็จะว่าประจำรู้ตอนคือมีลูกแล้วมาคือลูกคลอดออกมาแล้วถึงใช่ครับใช่แม่ก็คือว่าเมียหลวงเขาก็อยู่นี่อยู่แล้วเมียน้อยมาล้าลานมาแบบมาที่นี่มากี่ครั้งโอ้ยมาหลายครั้งมาแบบกลางดึกบ้างก็สงสารนะก็คือแบบผมก็เอ้าทำไมก็คืออย่างลูกเขาอะแบบมีอะไรเงี้ยเขาก็จะมาให้ฝากเลี้ยงหน่อยแบบฝากอะไรเงี้ยลูกผู้หญิงใช่ไหมคนโตทั้งสองคนเลยบางทีก็ฝากพี่เลี้ยงด้วยก็บางทีแบบเขาจะไปอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ถึงผู้บังคับบัญชาของจ่าป๊อปละกันอย่างที่บอกว่าทำงานอยู่สน.พระประชัย2พันตำรวจเอกวิทวัฒน์เข่งคุ้มนะคะเป็นผู้กำกับสน.พระประชัย2บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกมาตรวจสอบเพราะว่าผิดทางวินัยแหละเนื่องจากว่ากรรมทะเบียนสมรสกับผู้หญิงอีกคนนึงแต่เปิดตัวกับผู้หญิงอีกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะนะคะไม่อย่างนั้นเรื่องก็จะไม่จบเดี๋ยวคงต้องเรียกคุยทั้ง3คนเลยอะค่ะล่าสุดตั้งกรรมการสอบเรื่องของวินัยตำรวจแล้วนะคะเพราะเสื่อมเสียชื่อเสียงเสียภาพลักษณ์องค์กรและต้องถูกลงโทษตามระเบียบนะคะจะมากจะน้อยเดี๋ยวค่อยดูข้อเท็จจริงแต่คำอธิบายของจ่าป๊อปในแชทที่เมื่อกี้พี่จูเล่าให้ฟังไม่ขึ้นนะพี่บอกว่าเมียติดพนันอย่างนั้นอย่างนี้ข้อแรกก่อนพนันออนไลน์ผิดกฎหมายคุณเป็นตำรวจคุณปล่อยเมียได้ยังไงก่อนแล้วทำไมคุณไม่ไปสอยไอ้แก๊งพนันออนไลน์เหล่านั้นแล้วทำไมคุณปล่อยปละเลยเรื่องพนันออนไลน์อันนี้ข้อแรกที่แชทตั้งสังเกตนะคุณปล่อยได้ไงคุณเป็นตำรวจนะคะอีกอันนึงก็คือว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างในการไปมีเมียอีกคนในเมื่อเมียคนแรกท้องให้ไม่ได้ก็คือจากมีลูก3คนแต่ว่า2คนผ่าคลอดก็คือต้องทำหมันใช่ไหมก็เลยต้องไปมีลูกคนที่3กับคนอื่นไม่ใช่ข้ออ้างค่ะอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะบอกว่าคุณเป็นฝ่ายถูกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นคนในข่าวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเพราะว่าในกฎหมายมันก็มีอยู่แล้วคนกำทะเบียนสมรสเป็นคนถูกกฎหมายอยู่แล้วทะเบียนสมรสสำคัญนะสำคัญแล้วก็สามารถฟ้องกรณีที่มาแย่งผัวเธอได้แล้วก็มีฎีกาที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายนะคะขั้นต่ำก็คือ3ล้านมี 300,000 ก็มีแล้วแต่กรณีการตกลงกันนะคะเดี๋ยวคงต้องว่ากันในกระบวนการตรงนี้ค่ะจ่าป๊อปอยากจะชี้แจงอะไรครับมาได้เลยครับที่ช่องป่านนะครับ